บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่ปรารถนาจะช่วยผู้อื่นจะต้องพยายามศึกษาพิจารณาเลือกสรรวิธีการนั้นๆจากตำรานำมาใช้นำมาสอนให้เหมาะแก่บุคคลแก่กาลสมัยและแก่สภาพการปัจจุบันคนที่เรียกว่าคนสมัยใหม่นั้นยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญการสอนคนสมัยใหม่จะต้องนำเหตุผลที่มีอยู่ในคัมภีร์มาพิจารณาและหยิบยกแต่เฉพาะเนื้อหามาอธิบายการสอนให้ปฏิบัติตามแบบฉบับเฉยๆโดยปราศจากเหตุอันสมควรจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกอบรมและถูกบีบบังคับจนหมดความสนใจพระราชดำรัสพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินยังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2513หลักธรรมศาสนาเป็นหลักทางใจของประชาชนให้ยึดถือปฏิบัติซึ่งนำไปสู่ความสงบร่มเย็นในสังคมพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่คนไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ทั้งเป็นศาสนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชประเพณีและกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นคำสอนสำคัญที่จะช่วยนำพาให้สังคมไทยสงบสุขได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในงานเผยแพร่ศีลธรรมและงานประกาศพระศาสนาเป็นอันมากถึงกับเคยรับสั่งกับอธิบดีกรมการศาสนาในโอกาสที่เข้าเฝ้าว่าพระองค์ก็ทรงเป็นธรรมทูตเหมือนกันพระราชดำริเกี่ยวกับการเผยแพร่ศีลธรรมที่พระราชทานนั้นมีหลายเรื่องเช่นโปรดเกล้าให้สถานีวิทยุอส.
อันเป็นสถานีวิทยุในราชสำนักจัดรายการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เป็นประจำใจความของพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรย้ำถึงข้อพุทธธรรมต่างๆอยู่เสมอในการเผยแพร่ธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการอธิบายธรรมะแบบสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับฟังอย่างง่ายๆด้วยการใช้เหตุผลการเปรียบเทียบด้วยการอุปมาอุปไมยเพื่อให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิดอย่างอิสระไม่โปรดการเทศนาแบบยัดเยียดความเชื่อซึ่งทำให้ผู้ฟังไม่มีโอกาสได้พิเคราะห์คำสอนทั้งนี้เพราะคำสอนของพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลจึงสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยการอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในธรรมและการปฏิบัติตามในที่สุด